านผู้ชมคะในการติดต่อสื่อสารของคนเรานั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารนะคะจะต้องมีการอธิบายเพื่อบอกกล่าวข่าวสารและชี้แจงถึงรายละเอียดของข่าวสารนะคะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการอธิบายและการชี้แจงจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะพร้อมทั้งกลวิธีที่เหมาะสมที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์จะมีอะไรบ้างผู้ที่ให้คำตอบกับเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ธิดาโมสิกรัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรอเราอยู่ไปพบกับท่านได้เลยค่ะการอธิบายและการชี้แจงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการสื่อสารพื้นฐานที่เราใช้ในการสื่อสารอย่างอื่นอย่างเช่นการเจรจาต่อรองการพูดคุยการปลอบใจการรายงานนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าปัญหาหรือความสำคัญของการอธิบายและการชี้แจงนั้นสำคัญอย่างไรนะคะอย่างแรกเนี่ยลองคิดดูสิว่าถ้าเรานัดหมายเพื่อนสักคนหนึ่งหรือหลายหลายคนก็ได้นะคะไปพบกันที่แห่งหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ได้อธิบายการเดินทางหรือสถานที่แห่งนั้นก็คงจะเกิดปัญหาว่าเพื่อนไปล่าช้าต้องสอบถามกันนะคะหรืออาจจะหลงทางก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องของการเรียนการสอนนะคะถ้าอาจารย์ก็ไม่อธิบายเรื่องวิชาการนะคะมีคำศัพท์นะคะใหม่ๆหรือคำศัพท์ทางวิชาการซึ่งค่อนข้างยากถ้าอาจารย์เขาไม่อธิบายนักศึกษาก็คงไม่เข้าใจแล้วก็คงจะสอบไม่ผ่านนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะก็ลองดูข้อสรุปนะคะว่าความหมายของการอธิบายและการชี้แจงเนี่ยคล้ายกันนะคะการอธิบายก็เป็นการขยายความให้เข้าใจชัดเจนส่วนการชี้แจงก็อธิบายเหมือนกันเป็นลักษณะของการอธิบายก็คือขยายความให้เข้าใจนะคะแต่ว่ามันจะมีลักษณะเด่นก็คือจะต้องมีประเด็นสำคัญสักเรื่องนึงหรือเป็นเหตุการณ์หรือมีสาเหตุเกิดขึ้นก่อนนะคะตอนนี้นักศึกษาก็อ่านตามนะคะตอนนี้ความแตกต่างอยากจะชี้ให้เห็นความแตกต่างของการอธิบายและการชี้แจงนะจะว่าใกล้เคียงกันเพราะว่าในพจนานุกรมก็จะบอกความหมายว่าการอธิบายก็มีความหมายว่าการชี้แจงด้วยเหมือนกันนะคะความแตกต่างนั้นเราดูที่ไหนเราดูที่จุดมุ่งหมายในการสื่อสารกับสถานการณ์ของการสื่อสารนะคะการอธิบายนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะคะการอธิบายนั้นก็มีจุดมุ่งหมายให้ทราบหรือเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถูกต้องชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ทั่วไปเมื่อมีเรื่องใดก็ตามอยากจะให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถูกต้องชัดเจนเราก็ใช้วิธีการอธิบายตอนนี้เรื่องของการชี้แจงการชี้แจงนั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากการอธิบายก็คือจะต้องเน้นย้ำให้เข้าใจให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะก็เพื่ออะไรเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือแก้ไขความเข้าใจผิดตอนนี้สิ่งที่เหมือนกันนะฮะสิ่งก็ที่เหมือนกันก็คือทำอย่างไรให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนกระจ่างชัดและถูกต้องนะคะนี่นักศึกษามาลองดูสถานการณ์ของการสื่อสารนะคะสถานการณ์ของการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานี่มีมากมายลองดูตัวอย่างจากข้อความนะคะมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เราใช้การอธิบายและการชี้แจงนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เพิ่มเติมเล็กน้อยอย่างเช่นการสนทนาพูดคุยกันนะคะการพูดอภิปรายหรือการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะในการเรียนการสอนในเวลาที่มีการประชุมหารือกันนะคะในการบรรยายนะคะการบรรยายในการสอนหรือการ
การบอกกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการเจรจาต่อรองซะแล้วก็การปลอบใจรวมไปถึงงานเขียนนะคะงานเขียนประเภทบทความงานเขียนสารคดีงานเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าสถานการณ์ในชีวิตของเรานะคะทั้งในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการพบปะสังสรรค์กับผู้คนต่างๆเราก็ใช้การอธิบายและการชี้แจงค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราก็อาจจะใช้วิธีนี้เนี่ยสร้างความสัมพันธ์นะทำให้สนิทสนมกันทำให้เข้าใจกันเมื่อเข้าใจกันแล้วก็เกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันอาจารย์อยากจะดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะไปดูภาพนะคะกลวิธีในการอธิบายนะฮะเราใช้การขยายความซึ่งนักศึกษาจะสังเกตว่ามีการใช้คำว่าเป็นใช้คำว่าคือหรืออาจจะแสดงเนื้อหาที่เราเรียกว่าเป็นการนำเสนอแบบนิรนัยแบบอุปนัยหรืออาจจะมีการตีความซึ่งเราใช้คำพูดว่าหมายถึงนะคะก็นักศึกษาอาจจะฟังตัวอย่างเล็กน้อยนะคะจากตัวอย่างตรงนี้นะฮะเช่นเราจะขยายความนะคะขยายความอย่างตัวอย่างเช่นบอกว่าวิตามิน B เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ําและคงตัวอยู่ได้ในสภาพที่เป็นกรดแต่จะสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนแสงสว่างและด่างเราจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่าเป็นนะคะถ้าจะแสดงเนื้อหาแบบนิรนัยนะคะก็มีอีกเหมือนกันนะคะใช้ตัวอย่างคือวิตามิน B เช่นเดียวกันก็จะมีข้อความว่าวิตามิน B มีความจำเป็นต่อมนุษย์นี่คือส่วนรวมภาพรวมให้เห็นว่าวิตามิน B มีความจำเป็นต่อมนุษย์แล้วก็ไปสู่รายละเอียดนะคะก็จะบอกว่าประกอบด้วยวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 นะคะแล้วก็มีวิตามินอีกนะคะที่จะระบุไปนี่วิธีการอธิบายแบบนิรนัยก็คือจากส่วนรวมหรือภาพรวมไปหารายละเอียดหรือส่วนย่อยนะคะตอนนี้ตรงกันข้ามกันกับนิรนัยก็คืออุปนัยอุปนัยนั้นก็จะอธิบายจากส่วนรายละเอียดนะคะไปหาส่วนรวมนะคะตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเราพูดถึงว่าวิตามิน B มีความจำเป็นต่อชีวิตแล้วก็บอกรายละเอียดตอนนี้ถ้าเป็นแบบอุปนัยก็จะบอกว่ารายละเอียดของวิตามินมีอะไรบ้างก็อาจจะบอกเป็นชื่อวิตามินมาก็เป็นวิตามิน B B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B6 เลื่อยไปแล้วก็หาข้อสรุปของประเภทของวิตามิน B นี้ว่าวิตามิน B มีความจำเป็นต่อมนุษย์ดังนั้นนักศึกษาก็คงจะเข้าใจแล้วว่านิรนัยจากภาพรวมไปหารายละเอียดส่วนอุปนัยนั้นจากรายละเอียดแล้วก็ไปหาข้อสรุปนะฮะซึ่งเป็นภาพรวมนะคะตอนนี้ในสถานการณ์ของการชี้แจงที่เมื่อกี้นี้ได้อธิบายไว้นะฮะจะเห็นได้ว่ามีเรื่องของการตีความด้วยก็จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะการตีความเราก็มักจะใช้คำว่าหมายถึงซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นคำจำกัดความก็ได้หรือนิยามซึ่งเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งของการอธิบายนะคะตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าการเจรจาต่อรองหมายถึงกระบวนการที่บุคคลสองคนหรือกลุ่มสองฝ่ายมาเจรจามีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปหรือข้อยุติที่ตนพอใจมีความรู้สึกว่าตนชนะและได้คุ้มค่าตามที่ตนปรารถนานั้นคนอธิบายนะฮะหรือผู้อธิบายนั้นก็จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าการเจรจาต่อรองนั้นมีลักษณะมีความหมายมีจุดเด่นอย่างไรนะคะบางทีการอธิบายก็อาจจะใช้การแสดงเหตุผลก็ได้นะคะอาจจะเริ่มด้วยเหตุมีเช่นนี้ผลเกิดอะไรขึ้นก็อธิบายหรืออาจจะเอาผลขึ้นมาก่อนแล้วก็สรุปว่ามาจากสาเหตุอะไรนะคะ
ไปดูภาพข้อความนะคะเราพูดถึงกลวิธีต่างๆที่ใช้ในการอธิบายนะคะมี4วิธีนะคะก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเราอาจจะใช้เทคนิคกลวิธีของการยกตัวอย่างนะคะการนิยามการกล่าวซ้ำและการให้รายละเอียดนะคะการยกตัวอย่างนั้นก็จะเป็นรายละเอียดมากมายเรามักจะใช้คำว่าเช่นใช้คำว่าอาทิใช้คำว่าเป็นต้นว่าหรือว่าคำว่าได้แก่ซึ่งเราใช้ภาษาโดยเฉพาะนะคะคำพวกนี้นะคะหรือการนิยามนิยามเราก็อาจจะหมายถึงว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องของการให้คำจำกัดความส่วนการกล่าวซ้ำนั้นก็เป็นการเน้นย้ำสรุปนะคะหรือให้เห็นว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะมักจะใช้ในตอนท้ายของการอธิบายส่วนการให้รายละเอียดนั้นก็เป็นเรื่องของการขยายความอาจจะขยายความด้วยการให้เหตุผลหรือการให้ความคิดเห็นประกอบนะคะตัวอย่างเหล่านี้นักศึกษาก็จะเห็นในเอกสารมากมายนะคะตอนนี้ไปลองฟังนะฮะก็นำเทปของการอภิปรายซึ่งแสดงให้เห็นตัวอย่างของการพูดอธิบายได้ชัดเจนก็จะเป็นตัวอย่างการพูดอธิบายประกอบกับการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์พงศักดิ์พยัคฆวิเชียรซึ่งท่านในตำแหน่งปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงอำนาจของการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่เสริมเพิ่มเติมจากเนื้อหาในเอกสารการสอนนะคะในหน่วยที่1แล้วก็หน่วยอื่นๆนะคะพูดถึงอำนาจของการสื่อสารและอาจารย์ก็จะพูดถึงประเภทของการสื่อสารพูดถึงพัฒนาการของการสื่อสารองค์ประกอบของการสื่อสารและก็มีแง่คิดมุมมองในฐานะที่ท่านเป็นผู้รู้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะให้นักศึกษาลองฟังนะคะแล้วลองสรุปดูว่าอาจารย์พงศักดิ์ได้ใช้กลวิธีของการอธิบายอย่างไรตัวอย่างการอธิบายประกอบการแสดงความคิดเห็นเรื่องอำนาจการสื่อสารอำนาจของการสื่อสารเนี่ยเป็นพื้นฐานทั้งหมดของมนุษยชาติของคนสร้างคนให้มีความแตกต่างขึ้นมาจากสัตว์คือการสื่อสารของคนมีการพัฒนาขึ้นมาจากความรู้การรับรู้ข่าวสารธรรมดามีระบบความคิดที่ทำให้เกิดปัญญามีวิสดัมขึ้นมาไม่ใช่การสื่อสารซึ่งเป็นเพียงแค่สัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทั้งหลายตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับของความแตกต่างว่าทั้งหมดที่พัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจากการสื่อสารดังนั้นชีวิตเริ่มต้นด้วยการสื่อสารนะครับมีการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์และมีความเข้าใจตรงกันจึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเป็นมนุษย์และทันทีที่มีการจุติปฏิสนธิขึ้นมาในครรภ์ของมารดาเนี่ยทันทีก็มีการสื่อสารระหว่างเราที่เกิดเป็นการละเนี่ยนะครับปฐมังกาลังโหติเนี่ยก็จะมีการสื่อสารระหว่างแม่กับลูกได้ทันทีนะเป็น interpersonal หรือเป็น interpersonal communication ทั้งหลายแต่มีในทันทีที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์ต่อกันมาเรื่อยผ่านทางสายสะดือเนี่ยไปเรื่อยแม่มีอารมณ์ยังไงลูกก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแม่ทานอะไรลงไปลูกก็ได้รับอย่างนั้นนั่นคือการสื่อสารจนกระทั่งออกมาแล้วเนี่ยตัดสายสื่อแล้วก็ยังมีการสื่อสารมนุษย์ก็มีการสื่อสารมีการพัฒนาการสื่อสารขึ้นมานะครับจากไอ้อินสติ้งออกมาเนี่ยอินฟอร์เมชันเป็นความรู้ความรู้มีเฉยๆก็ไม่พอมันมีระบบของความคิดเข้าไปมีความคิดขึ้นมาแล้วถึงจะมีปัญญามีวิสดัมที่จะ
แก้ไขที่จะรู้ปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตในการตัดสินใจต่างๆนั่นเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกไดอะล็อกก็จะเป็นอะไรต่างก็แล้วแต่หัวใจก็มันอยู่ตรงที่ว่ามีผู้ส่งสารมีสารแล้วมีผู้รับสารและการสื่อสารนั้นจะบรรลุก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นเข้าใจตรงกันใน frame of reference อันเดียวกันถ้าวงกลมของ frame of reference ของผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นเนี่ยมันทับกันจนสนิทนั่นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดของการสื่อสารและบรรลุของการสื่อสารแต่ถ้ามันยังเหลื่อมกันมันทับกันพอสมควรต่างขึ้นมามีรอยเหลื่อมบ้างแน่นอนถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นวงกลมซึ่งเพียงแต่ทับกันนิดหน่อยหรือไม่ทับกันเลยนั่นก็คือว่าการสื่อสารนั้นไม่บรรลุผลไม่ว่าจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ขนาดไหนต่างกันแล้วแต่การสื่อสารนั้นไม่บรรลุผลนั่นหมายถึงว่าการศึกษาทั้งหมดไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะไม่มีความเข้าใจเกิดขึ้นค่ะเป็นไงคะอาจารย์พงศักดิ์ก็อธิบายชัดเจนนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ให้รายละเอียดนะฮะให้ตัวอย่างด้วยแล้วก็แทรกด้วยความรู้นะฮะหรือว่าข้อคิดเห็นของอาจารย์แต่นั้นสามีข้อสังเกตไหมคะว่าการใช้ภาษาของอาจารย์นั้นมีใช้คำภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยตรงนี้อยู่ในสถานการณ์ของการอภิปรายซึ่งผู้ฟังก็เป็นอาจารย์นะฮะเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษานะคะเป็นการพูดในโอกาสที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ25ปีนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้รู้นะฮะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการสื่อสารเพราะนั้นโอกาสเช่นนี้สถานการณ์เช่นนี้อาจารย์พงศักดิ์ก็ใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะอย่างเช่น instinct นะฮะ information wisdom analog นะคะหรือว่า dialog ซึ่งผู้ฟังก็เข้าใจนักศึกษาก็คงจะเข้าใจนะคะเพราะว่าอาจารย์มีตัวอย่างมีคำอธิบายขยายความคำศัพท์เหล่านี้นะคะสถานการณ์ตัวอย่างการชี้แจงโอเคค่ะอ้อยตามที่เราได้คุยรายละเอียดเรื่องงานกันไปวันก่อนนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเพื่อจะทำความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ เริ่มตั้งแต่เรื่องรับโทรศัพท์ที่พี่เคยบอกว่าไม่ให้เสียงเรียกเข้าดังเกิน2ครั้งนะคะก็คือให้เรารับสายเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ต้องรอให้ดังครบ2ครั้งแล้วถึงรับนะคะแล้วก็ให้เราโอนสายไปยังบุคคลหรือว่าแผนกที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะเราสามารถโอนสายให้ทุกคนเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นสายของผู้บริหารเนี่ยนะคะให้เราโอนสายไปที่เลขานุการนะคะแต่ถ้ากรณีที่เลขานุการไม่อยู่ให้โอนสายไปที่เจ้าหน้าที่ในแผนกนั้นๆได้หรือไม่ก็เบอร์ใกล้เคียงนะคะแล้วก็ห้ามโอนสายไปที่ห้องผู้บริหารเด็ดขาดอันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะอย่างกรณีที่เราโอนสายไปแล้วเนี่ยไม่มีคนรับสายอันนี้มันจะต้องเราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะให้ลูกค้าเนี่ยฝากข้อความไว้ได้ฝากข้อความเนี่ยเพื่ออะไรคะจริงๆแล้วฝากข้อความเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างเช่นให้ฝากข้อความเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ นะคะโทรกลับไปเพื่อจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้าท่านผู้ชมคะจากสถานการณ์ของการชี้แจงนั้นจะเห็นได้ว่าการชี้แจงนั้นเป็นการขยายความให้เข้าใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือว่ามีสาเหตุมาก่อนนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแก้ไขเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงประเด็นค่ะส่วนการอธิบายนั้นนะคะเป็นการขยายความให้เข้าใจชัดเจนถูกต้องและก็กระจ่างชัดถ้าเรานำการอธิบายและการชี้แจงไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเราและบุคคลอื่นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ